สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังทีมชาติไทยเอาชนะบาเรน 5-0 ในศึกฟุตบอลเอเชีย U23 นะที่จริงก็อยากจะทำตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะครับแต่ร่างกายของผมไม่ไหวนะครับกินยาเข้าไปก็หลับปุ๋ยกันเลยทีเดียวนะฮะก็ตื่นแต่เช้านะครับก็รีบมาทำให้เพื่อนๆกันเลยทีเดียวนะครับก็จากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยของเรานะฮะก็เอาชนะบาเรนอย่างถล่มทลายด้วยผลสกอร์ที่ไม่ได้มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะได้ถึง 5-0 กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นการคัมแบ็กที่สวยงามงดงามซะเหลือเกินนะฮะหลังจากที่เราเลเทนในรายการ4เกมที่ตกรอบแรกไปนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเหมือนหน้ามือเป็นหลังตีนกันเลยทีเดียวนะฮะดีแบบดีเวอร์เลยนะฮะก็เห็นได้ชัด นะครับในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ชมที่เข้าไปดูในสนามเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับก็มีหลายปัจจัยเนาะอย่างหนึ่งก็คือก็วันทำงานนะครับบางคนก็ไปทำงานแล้วก็มันเหนื่อยแล้วก็ไม่มีอารมณ์ไปดูนะแต่บางคนก็หมดศรัทธาในฟุตบอลนะครับก็หวังว่าจะสามารถเรียกความศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้อีกนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับบาเรนนะครับก็ได้เตะกับเวียดนามนะครับแบบ friendly match นะฮะและเอาชนะเวียดนามมาได้2-1นั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้ก็มาแพ้ให้กับไทยถึง5-0กันเลยทีเดียวซึ่งก็เอาไว้เป็นคลิปหน้านะครับในคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับเอาละครับเราก็ไปฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะคิดเห็นกันยังไงบ้างครับไปฟังกันเลยมาที่คอมเมนต์แรกนะครับในใครที่ได้ทำนายประเทศไทยว่า1-2บาเรนกันบ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่น่าเชื่อฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเช่นนี้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับผมการแข่งขันระดับ5ดาวสำหรับประเทศไทยขอแสดงความยินดีช้างศึกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยอาจจะได้ประตูมากกว่านี้ในครึ่งแรกแต่คุณพลาดโอกาสทำประตูอย่างน้อย4ประตูก่อนเริ่มครึ่งหลังเฮ้ยคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่ใช่ทีมเดียวกันในทัวร์นาเมนต์4เกมหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อไปครับผมหลังจากเห็นการแข่งขันนั้นนี้โค้ชอิรักและออสเตรเลียจะเริ่มเล่นฟุตบอลระดับไฮเอนด์หลังจากนี้เพื่อให้ผู้เล่นไทยควบคุมยากและสร้างโอกาสคอมเมนต์ต่อไปนะครับวันนี้บางทีบาเรนไม่รู้วิธีเล่นกับประเทศไทยและมีข้อมูลน้อยคอมเมนต์ต่อมานะครับผมหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนมาเลเซีย U16 ในปี2018ชนะครั้งใหญ่ในเกมแรกแต่แพ้มากกว่า2เกมหลังคอมเมนต์ต่อไปนะครับผิดหวังที่ไม่ได้เห็นเบนเดวิดลงสนามคอมเมนต์ถัดมานะครับผมตัวแทนทีมแรกจากทีมในอาเซียนทำได้ดีมากยังมีอีก1ทีมจากอาเซียนที่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมานะครับผมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยนะครับหวังว่าแฟนๆชาวเวียดนามเนี่ยจะไม่ล้อเลียนเพื่อให้เราทุกคนสามารถมีบทสนทนาฟุตบอลที่สร้างสรรค์ไปเลยอาเซียนคอมเมนต์ต่อมานะครับโกโก้ไทยแลนด์เราช่วยกันทำให้อาเซียนยิ่งใหญ่อีกครั้งหวังว่าเราจะได้พบกันในรอบสุดท้ายจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับผมฉันมองว่าจะชนะ1-0ก็เพียงพอแล้วแต่นี่มันบ้าไปแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับยิ่งใหญ่ประเทศไทยเล่นได้ดีมากขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยหวังว่าเราจะชนะเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับผมผู้เล่นหมายเลข17มีความสามารถพิเศษมาก3ประสาน
สุของไทยแลนด์เล่นดีมากมิดฟิลด์นั้นมีผลทั้งหมดในการแข่งขันครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเกมที่ง่ายผู้เล่นชาวบาเลนหลายคนเล่นฟุตบอลไม่เป็นบอกนะครับว่าเป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะคอมเมนต์ประมาณนี้นะ คอมเมนต์ต่อมานะครับเพื่อนชาวไทยโปรดใจเย็นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะนะควรรอให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันไม่คิดว่าบาเลนออนแอร์ลงแต่ถ้าคุณดูดีๆคุณจะเห็นว่าทีมไทยดีขึ้นมากฉันดูออสและอิรักถ้าทีมไทยยังเล่นได้เหมือนวันนี้เมื่อเผชิญหน้ากับออสและอิรักอาจได้เพิ่มอีก4คะแนนโชคดีประเทศไทยสำหรับแมตช์ต่อไปและโชคดีสำหรับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับสไตล์การเล่นของไทยนั้นไม่มีอะไรพิเศษเพราะบาเลนออนแอร์ในอีก2เกมถัดไปของไทยจะแพ้ออสเตรเลียและอิรักอิรักยู23จะได้เข้ารอบต่อไปแล้วก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับตลกมากกับคนโง่เขลาช่างไร้สาระเขาบอกว่าบาเลนออนแอร์แต่พวกเขาเอาชนะเวียดนาม2-1ถ้าคุณบอกว่าบาเลนออนแอร์แล้วคุณล่ะ แล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับน่าอับอายมากฉันเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ทำไมผู้ดูแลระบบไม่ห้ามเขาหมายถึงคนตั้งคอมเมนต์นี้นะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่มันไม่มีความหมายถ้าเราไม่สามารถไปถึงรอบต่อไปได้ว่าผู้เล่นคนไทยจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ใน2เกมถัดไปออสเตรเลียและอิรักแข็งแกร่งกว่าบาเลนคอมเมนต์ต่อมานะครับผมขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยร่วมกับเวียดนามทำให้อาเซียนแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกคุณมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมุ่งเน้นไปที่การแข่งขัน2นัดถัดไปทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับในการแข่งขันทั้ง2รายการผู้ตัดสินไม่ได้ใช้ระบบ VAR ฉันต้องการดูช่วงเวลาที่ผู้ตัดสินดูลูกกลางอากาศหัวร้อนไงเห็นไทยชนะไม่ได้นะคอมเมนต์ต่อไปนะครับว้าวขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยนั่นเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่บาเรนไม่ได้อ่อนแอพวกเขาชนะเวียดนามเมื่อ5วันที่แล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยทีมของคุณเนี่ยแข็งแกร่งมากบางทีเราอาจจะชนะคุณที่4เกมเพราะโชคขอให้โชคดีสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปจากอินโดนีเซียไม่หลอกตอนนั้นเตรียมทีมไม่ค่อยดีด้วยล่ะนะก็พวกคุณก็เล่นดีนะครับก็อย่าดูถูกตัวเองเลยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปนะครับคืนนี้ฉันเลิกงานเพื่อไปดูพวกคุณฉันมีความสุขมากกับผลลัพธ์นี้ขอแสดงความยินดีจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปนะครับชัยชนะอันน่าทึ่งของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับผมประสิทธิภาพที่สมบูรณ์แบบนั่นเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรประมาทประเทศไทยแสดงให้เอเชียเห็นว่าอาเซียนทำได้อย่างไรโชคดีคอมเมนต์ต่อมานะครับเซอร์ไพรส์ประเทศไทยเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาครับผมเกมที่ยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยแต่มันน่าเศร้าที่เห็นว่าไม่มีคนดูจากบาเลนและที่เลวร้ายที่สุดคือเกือบจะเป็นสนามกีฬาที่ว่างเปล่าฉันคิดว่าคนไทยเนี่ยจะรักฟุตบอลนี้ซะอีกแต่ดูเหมือนว่าพวกเขารักเฟซบุ๊กมากขึ้นเศร้าก็มีหลายเหตุผลนะครับบางคนก็ติดงานบางคนก็นู่นนี่นั่นแหละครับนะก็
วันเสาร์ที่ถึงนี้ใช่ไหมที่เขาจะแข่งอีกนะฮะก็น่าจะ 30,000 ขึ้นแน่นอนนะผมคิดว่านะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นโพสต์ที่มีความรักมากมายสำหรับคนอื่นๆทำงานได้ดีมากประเทศไทยแต่ระวังด้วยเพราะคู่ต่อสู้คนต่อไปเนี่ยของคุณยากจริงๆประเทศไทยและเวียดนามจะเดินและต่อสู้ด้วยกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับเป็นคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับประเทศไทย21-0หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาประเทศไทย1-2กัมพูชาและไทยตกรอบแล้วก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับบาเลน2-1 Eat Dog FC บวกกันได้มันจริงๆแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับก็ไปฟังกันเลยนะครับผมบาเลนแพ้ไทยในถ้วยเอเชียเมื่อปีที่แล้ว1-0ตอนนี้บาเลนแพ้อีก5-0ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวอาเซียนนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อย่างที่เห็นแล้วครับผม เป็นยังไงกันบ้างกับการคัมแบ็กกลับมานะครับก็ขอพูดถึงในช่วง4เกมนะครับผมเองก็ไม่ได้ตัดสินอะไรนะผมยังเห็นฝีมือของโค้ชของเรานะครับเพิ่งไม่รู้สึกเหมือนกับโค้ชคนเก่านะครับผู้ใหญ่รถบัสนะฮะ มันรู้สึกต่างกันนะตอนนั้นผมนี่วิไอพูดตรงๆเนี่ยวิเคราะห์พ่อใหญ่รถบัสเนี่ยคือแบบค่อนข้างแบบตกต่ำเลยนะแต่เห็นพ่อใหญ่นิชิโนเนี่ยผมยังเห็นรู้สึกยังมีแววว่าจะพัฒนาทีมได้นะรู้สึกยังมีแววนะแต่การรวมทีมในช่วง4เกมเนี่ยรู้สึกว่ามันรีบเร่งจนเกินไปเตรียมทีมไม่ดีแบบรู้สึกมันเละเทะในช่วงนั้นน่ะรู้สึกว่าเละเทะเลยผมก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องแพ้แน่นอนนะครับแล้วก็คิดไว้แล้วนะว่าในการแพ้ครั้งนั้นแล้วจะทำให้กลับมาคัมแบ็กได้ขนาดนี้แน่นอนนะครับนะเพราะว่าเขาเองก็กลัวว่าจะโดนไล่ออกนะแต่ก็คัมแบ็กได้ดีนะฮะก็หวังว่าในนัดต่อไปในการสู้กับออสซี่แล้วก็อิรักจะสามารถเก็บแต้มได้ถึง6แต้มกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหนะหวังขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะหวังต่ำเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกนะโอเคครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอ้า